ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจูนพามาอยู่ที่งาน Thailand Yacht Show 2022นะคะณ Ocean Marina Yacht Club พัทยานั่นเองค่ะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่6แล้วนะคะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการทางน้ำหรือว่าใครนะคะที่สนใจอยากจะมีเรือไว้ในครอบครองนะคะงานนี้ก็เหมาะมากๆเลยค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่จัดงานนะคะก็จะเห็นเหล่า VIP นะคะมาร่วมงานกันมากมายเลยทีเดียวและเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะจูนจะพาคุณผู้ชมไปสัมภาษณ์นะคะกับผู้จัดงานรวมไปถึงผู้ว่าทำงานกันด้วยตามมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะจูนก็อยู่กับผู้จัดงานและก็ผู้สนับสนุนงานแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องเรียนถามคุณแอนดี้ก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของงาน Thailand Yacht Show เนี่ยนะคะมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างคะ The purpose of the show is to bring yachting and boating to the Thai people. We want to grow the industryfor the good of the worldwide industry, but we want to persuade Thai people that this is a wonderful pastime, great fun. It's a way of getting away from the whole COVID thing. You're out on the water with your family and your friends, and everybody is now beginning to do it. So that's why we have the show. Secondly,We need to promote Thailand as a destination to all the people in the world who spend hundreds of millions of dollars coming to foreign countries to go boating, to go cruising. Nobody's ever been to Thailand before because regulations have stopped boats coming, big boats. Now we've changed the regulations. The Thai government has changed the regulations.And all our clients in the West, in the Middle East, they all want to come here because they can for the first time. And they will spend hundreds of millions of dollars as high-spending tourists in Thailand.ก็ทำให้เรานะคะได้มีงานโชว์เรือดีๆแบบนี้กันเข้ามานั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาสอบถามหนึ่งในผู้สนับสนุนของงานนี้กันบ้างดีกว่านะคะคุณปีคะในฐานะที่เป็นผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปซึ่งเป็นงานมหกรรมยานยนต์ยิ่งใหญ่มากๆเลยเนี่ยรถยนต์กับเรือนี่มีความสอดคล้องกันยังไงแล้วทำไมถึงได้มาสนับสนุนงานเรือล่ะคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารถยนต์เนี่ยก็คือมอเตอร์ส่วนเรือเนี่ยก็มีมอเตอร์อยู่ในนั้นหรือเป็นเครื่องยนต์อยู่ในนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่างานแสดงรถยนต์เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นแค่มีแค่รถยนต์นะครับเราคิดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์ด้วยและเราก็คิดถึงเรื่องเรือเนี่ยซึ่งเรือเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์นะครับต่อยอดจากคนที่มีเจ้าของรถเนี่ยก็บางคนก็อยากจะมีเรือไว้สักลำหนึ่งที่เอาไว้เดินทางในทะเลหรือว่าเป็นเดินทางในแม่น้ำก็ตามนะครับซึ่งเราเห็นว่าการจัดงานเรือเนี่ยกับงานรถเนี่ยมีความใกล้เคียงกันความลิงก์กันนะครับเราก็เลยสนับสนุนคุณแอนดี้ซึ่งเรารู้จักกันมา2ปีแล้วแล้วก็อยากจะให้งานเนี้ยเป็นงานที่ประสบความสำเร็จครับสนับสนุนงานทางด้านไหนคะครับก็มีหลายส่วนครับเราก็จะสนับสนุนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หลังจากนี้นะครับในสื่อของเราทั้งหมดแล้วก็เรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์กของมอเตอร์เอ็กซ์โปในอนาคตค่ะคุณปิ๊กมาร่วมงานในวันนี้เนี่ยอยากให้เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงว่ารายปีนี้จะมีงานสุดยิ่งใหญ่ของเรานั่นก็คืองานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับปีนี้ 1-12 ธันวาคมนะครับนอกจากรถยนต์32ยี่ห้อแล้วเนี่ยปีนี้มีรถไฟฟ้ารถโบราณมีรถหลากหลายมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะมีเรืออยู่ในนั้นด้วยครับห้ามพลาดทุกประการเลยค่ะเอาละค่ะและผู้สนับสนุนงานนะคะที่สำคัญอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณโรสค่ะสำหรับแอคซ่าประกันภัยเนี่ยทำไมถึงได้มาสนับสนุนงานเรือนี้คะFor AXA, effectively, considering the development of the yachting and boating industry in Thailand, we consider there is a big opportunity, business opportunity, and we want effectively to use that platform to promote our product, lifestyle product. We have many lifestyle products beside the yachts, of course, themselves, and I've seen that a lot of customers are happy to hear about that. We have also other type of insurance. So this is a big platform for us to promote this product. In addition, we believe that there is an opportunity together with Verbencia to promote this lifestyle to really develop more business which will bring more value to that to the communities in Thailand to the local communities in Thailand ก็ถือว่าเป็นงานเรือที่ครบวงจรมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่พลาดงานเรือในครั้งนี้ไปก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยก็ยังมีจัดอยู่1ปี2ครั้งใช่ไหมคะก็ติดตามได้นะคะทางรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วไว้พบกับจูนได้ใหม่นะคะครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ thank you